กับเช่นเคยนะช่วงข่าว IT นะครับภาพแนวคิด iOS e 13มาพร้อมกับ Dark Mode ปรปับปรุงแอปพลิเคชันใหม่และการทำงานร่วมกันระหว่าง Mac กับ iPad นะครับ o r a v o p l a c e b l e นัก็บแบบที่นำเสนอภาพแนวคิดของ iOS 13ไว้จะเปิดตัวเปริธาก,การในงาน Keynote w d c 2019วันที่14มิถุนายนนี้เราไปชมกันเลยนั้นว่าที่มีคุณสมบัติอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับ ภาพแนวคิด iOS e 3มาพร้อมกับ Dark Mode ปรับปรุงแอปพลิเคชันใหม่และการทํางานร่วมกันระหว่าง iPad กับ Mac เาพาแนวคิดนี้นําเสนออย่างการทํางานของ iOS e 3บน iPad เรื่องสวัสดิ์ที่คล้ายกับการจัดวางแอปพลิเคชันบน Mac โดยมีส่วนการแทดงฝลของแอปพลิเคชันช้งานล่าสุดแสดงแบบแนวตั้งเหมือนการใช้ใน macOS รวมถึงส่วนการแจ้งเตือนและคอนโทรลเซนเตอร์ได้รับการออกแบบใหม่นั่นเองนะครับแอปพลิเคชันไฟล์จะมีการจัดกลุ่มโฟลเดอร์แท็ก มิการพื้นที่เก็บข้อมูลจากแอปพลิเคชันอื่นและดรฟ์ที่เชื่อมต่อในส่วนของแถบด้านซ้ายและมีตัวเลือกสำหรับการเลือกประเภทการแซมผลไฟล์และการค้นหาด้านบนทสใหบ,บการในการใช้งานแอปพลิเคชันไฟล์ได้ดียิ่งขึ้นจากข่าวลืกอก่อนหน้านี้ว่า iPad จะทำงานร่วมกับ Mac OS 10.15เพื่อการเชื่อมต่อเป็นจอเสริม All Visible ดึงได้เพิ่มในคิดการเชื่อมต่อกับ Mac เพื่อ iPad เป็นอุปรกรณ์คล้ายแผ่นรองวาด แล้วให้ก,การแสดงผลมาแสดงผลบนทั้งบน iPad หรือจอแม็กนั่นเองนะครับในอนาคดนี้ในเพื่อนควรสวัสดิการเปิดแอปพลิเคชัน iPhone บน iPad ให้แสดงเป็นหน้าต่างเล็กเพื่อการทำงานแบบ m ัลต i t a ส k i n g สมบูรณ์มากขึ้นการเชื่อมต่อบลูทูธง่ายขึ้นระกแบบการเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดให้แบบ AirPods เมื่ออยู่ใกล้อยู่ใ,ใกล้กันสามามรถแตะแท็อุปกรณ์เสริมที่แสดงขึ้นมาบน iPad เพื่อเชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ในเพื่อนควรสวัสดิการโงชื่อเขาใช้ไปได้ดี ได้หลหายอุปรกรณ์นั่นเองนะผมบันทบัญชีบนอุปรกรณ์เดียวสามารถแตะสลับบัญชีได้อย่างรวดเร็วด้วยการกดรปุ่ม Power ค้างไว้และสแกนใบนหน้าของนัดของเจ้าข,ของบัญชีนั้นได้เลยรับ iOS 3บน iPhone นั้นได้มีการปร,ปรับปรุงการแสื่มผลและแอปพลิเคชันมากมายดูหน้าวิจิตรใหม่และย้ายการจัดวางของในส่วนของการเพิ่มลดเสียงให้อยู่ตรงกับตำแหน่งของปุ่มจรงิงแอปพลิกเคชันเตือนความจำใหม่การจัดกลุ่มเตือนความจำตามสถานะที่ดูง่ายมากขึ้น มีข้อแสงความคลิปหน้าได้จัดหมวดหมู่ของเรื่องความจำได้แอปพลิเคชันเมลปรับการแจ้งผลใหม่ทำงานร่วมกันกันกบ Sir i ได้อย่างมีสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดย Sir i สามารถตรวจจับไฟล์ในในอีเมลและแซ้งปุ่มสำหรับการทำงานต่อและมีส่วนการเซ็นตลายด้วยมือที่ต้นหรือเซ็นลายเซ็นดิสต้นไปในอีเมลได้อีกด้วยนั่นเองท้ายสุดเมื่อส่วนที่ขาดไม่ได้ใน iOS 3กับ Dark Mode ที่สามารถเปิดได้ใน Control Center หรือปรับเปลี่ยนเป็นนับหมวอัตโนมัติเมื่อถึงเวลากลางคืนช่วยถอนสายตาและเปลี่ยนดแบตเตอรี่ในหน้าจอ o l e d หรือ OLED นี่ก็เป็นภาพแนวคิดออโฟน13ที่ถูกออกแบบมาแห้เคี้ยกล่าหรือที่พันมาร่วมกันกับจินตนาการของนักออกแบบที่มีแนวคิดหญ่อโฟน13ทำงานบน iPhone และอให้แพดได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นส่วนไอโฟน13แต่เพื่อนตัวจริงจะเป็นอย่างไรนั้นก็ต้องรอดุนกันในงานเดี๋ยววนูเดี๋ยวนูดีซี29ในที่ดวันที่สี่มิถุนายนย่างเข้าเช้าวันที่ห้ามิถุนายนี้นั่นนเะครับ สวัสดีในช่วงข่าวเกี่ยวกับไอทีฮ้อนจบเพีนงเท่านี้นะครับขอบคุณสวัสติดตามการชวมวิด้วยของผมสวัสดีครับ